นัตถิเมสรณังอันยังพุนโนเมสรณังวรังเตนะสัจจวัชเชนะวัตเถยังสัตุสาสะเนวัตเถยังสัตุสาสะเนนัตถิเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวรังเตนะสัจจวัชเชนะเอเตนะสัจจวัชตอนนี้ก็คือเรามาที่นิโคทารามเนี่ยเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ถามว่าที่นิโคทารามเนี่ยพระบรมศาสดามาจำพรรษาที่นี่ไหมก็ต้องบอกว่ามาจำพรรษาณที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมในพรรษาแรกหลังจากตรัสรู้แล้วก็โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ลำดับหน่อยนะโยมนะตั้งใจลำดับกันนิดนึงพอจะได้พอจำประเด็นเป็นความเป็นมาหน่อยพอหลังจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วประทับจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมิกทายวันกรุงพาราณสีอันนั้นพรรษาแรกพอออกพรรษาแล้วก็ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาแล้วก็อนุญาตให้สาวกบวชกุลบุตรต่อมาก็คือมีสหายพัทธวัคคีย์30เป็นต้นตามลำดับนั่นแหละแล้วพระพุทธเจ้าก็โปรดชนิน3พี่น้องพร้อมด้วยบริวารแล้วก็โปรดพระเจ้าพิมพิสารและตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายวัดเวฬุวันแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแก่ญาติในอดีตแล้วก็แสดงปุพพกรรมของเปรตเป็นต้นนะแล้วก็ในพรรษานั้นแหละตปุสสาภลิกะคือพระโมคคัลลานะภาษาลิบุตรก็ออกบวชแล้วก็พระองค์ก็แสดงโอวาทปาติโมกที่เราไปกันมาแล้วที่กรุงราชคฤห์นั่นแหละวัดเวฬุวันแล้วก็แสดงเกี่ยวในเรื่องของโอวาทปาติโมกเป็นต้นไปตามลำทีนี้ถามว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ช่วงไหนก็ต้องบอกว่าช่วงพรรษาแรกเลยออกพรรษาแล้วหลังจากแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นต้นแล้วเนี่ยบวชพระมหากัสสปแล้วนี่นะด้วยโอวาท3ข้อแล้วต่อมาพระองค์ก็เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ท่านทั้งหลายต้องการดูรายละเอียดก็ไปดูในขุททกนิกายอปทานเป็นต้นตลอดถึงขุททกนิกายธรรมบทนี่นะขุททกนิกายเถรคาถาอังคุตตรนิกายเอกนิบาตเนี่ยไปตามไปดูในที่ทั้งนั้นเพราะถ้ารายละเอียดมาสาธยายตรงนี้ค่อนข้างยาวสำหรับท่านผู้ใคร่ศึกษาถ้าจะเรียงตามลำดับเหตุการณ์จำพรรษาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วต่อมาพระองค์ก็มาโปรดพุทธบิดาโปรดพุทธบิดาก็คืออยู่ในวินัยปิฎกนะในมหาวรรคนั่นแหละนะในทีนี้แล้วก็ในขุททกนิกายธรรมบทแล้วก็โปรดนางประชาบดีโคตมีด้วยก็ไปดูในอังคุตตรนิกายทุกขนิบาตแล้วก็โปรดพระนางยโสธราโปรดเจ้าชายนันทะเจ้าชายนันทะก็อุปสมบทฉะนั้นไปดูในไหนดูในขุททกนิกายสุตตานิบาตหรือขุททกนิกายขุททกนิกายชาดกเป็นต้นก็ไปดูตรงนั้นแล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะเกี่ยวกับเรื่องของพระนันทะแล้วก็เรื่องของพระนางประชาบดีโคตมีถวายจีวรในมัชฌิมนิกายอุปริบันนาตก็มีแล้วก็ราหุลนะราหุลน่ะกุมารก็หมายความว่าลูกนะก็บรรพชาเป็นสัมมาเนนไปดูในวินัยปิฎกในมหาวิพังแล้วก็ห้ามบรรพชาก่อนได้รับอนุญาตใช่ไหมต่อมาก็ที่บอกว่าควรหลานก็มาบวชทีแรกหวังพระเจ้าชายสิทธัตถะบวชก็ไปหวังกับนันทากุมารนั้นถ้ากุมารออกบวชอีกหวังราหุลเอาราหุลถูกพระพุทธเจ้าขอบวชก็ให้บวชก็อีกเลยหมดเลยก็เลยบอกว่าแม้ต่อไปเนี่ยถ้าจะบวชใครก็ขอได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นต้นก่อนเป็นต้นแล้วก็อนุญาตให้ภิกษุรับสามเณรอุปถาเป็นต้นได้แล้วก็กล่าวในเรื่องของสิกขาบทของสามเณรแสดงธรรมโปรดพุทธบิดาก็ที่ขุททกนิกายชาดกนะ
เรื่องความไม่ประมาทในอาหารและบิณฑบาตในที่สุดจริงๆก็คือว่าพุทธบิดาก็ได้บรรลุนะแล้วก็ในขณะนั้นแหละราชวงศ์ก็ออกบวช6พระองค์อ่ะก็ไปดูในธรรมบทประทับพระมัลลบุตรโกมารออกบวชเลยเป็นต้นอ่ะนั่นคือพรรษาแรกออกพรรษาแล้วนะพอพรรษาที่2พระบรมศาสดาก็จำพรรษาที่เวรุวันลำดับหน่อยนะที่กรุงราชคฤห์ออกพรรษาแล้วก็เสด็จกรุงเวสาลีเลยไปโน้นเลยเดี๋ยวนี้ออกพรรษาแล้วก็เสด็จกรุงเวสาลีพรรษาที่2นี่แหละที่ท่านพระอานนท์ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในโสดาปัตติผลก็ไปดูในรายละเอียดที่ทีฆนิกายมหาวรรคทีพรรษาที่3ประทับจำพรรษาที่เวรุวันมหาวิหารนี่เหมือนกันที่กรุงราชคฤห์ในช่วงพรรษาก็ราชสนักเศรษฐีสร้างเสนาสนะถวายที่ทรงอนุญาตเสนาสนะ5ประการนั่นแหละเนี่ยก็ในรายละเอียดก็ไม่ตามแต่ต้องการจะลำดับให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจคำสอนหลังออกพรรษาแล้วก็ประชุมสงฆ์ในการอุปสมบทอนุญาตวิเศษในแคว้นอวันตีแล้วก็บอกคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ยังไงเงินทองไม่สมควรแก่สมณะเป็นต้นอย่างไรก็ตรัสบอกแล้วก็บัญญัติเกี่ยวกับการเข้าพรรษาแล้วก็ในพรรษานั่นแหละพระโคทิกะก็ปรินิพานนะไปดูในกุฏกานิกายเถรคาถานุนแล้วก็ตรัสในเรื่องของอาตานาติยสูตรเป็นต้นไปตามลำดับแล้วก็ตรัสสักกะปัญหาสูตรนะปัญหาของเท้าสักกะพอมาพรรษาที่4ก็จำพรรษาที่เวรุวันนี่เหมือนกันที่กรุงราชคฤห์ยังไม่ได้ออกจากเวรุวันเนาะหลังจากออกพรรษาแล้วก็โปรดทัพพุทธบิดาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ในสุดจริงพุทธบิดาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพานนั้นโปรดโยโปรดพ่อได้เป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ถวายพระเพลิงศพแก่โยมพ่อคือพระเจ้าสุทโธทนะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินของกรุงกบิลพัสดุ์นี่แหละแล้วก็เสด็จห้ามเหล่าสากยะและโกริยะวงศ์ที่จะลบกันไปดูในรายละเอียดในทีฆนิกายมหาวรรคนุนรับการทะเลาะวิวาทกันเป็นต้นแล้วก็แสดงพันธนชาดกขุทุพยาชาดกเป็นต้นนะนะและกุณฑียติกาพัชชาดกแล้วตรัสให้สามัคคีกันก็ตรัสในเรื่องของรูปธรรมชาดกวัตกาชาดกเป็นต้นก็แสดงในเรื่องตรงนี้นะพรรษาที่5ก็ทรงจำพรรษาที่กูฏาคารสาราป่ามหาวันที่กรุงเวสาลีที่เราไปกันมาแล้วนั่นแหละแล้วก็บัญญัติในเรื่องของครุธรรม8ประการพรรษานี่แหละที่นางประชาบดีโคดมีเนี่ยนะออกบวชนั่นแหละออกบวชแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของพอหลังจากนั้นก็คือนางยโสธราเนี่ยนะทรงผนวดแล้วก็นางรูปพนันธาก็บวชก็ในช่วงพรรษานี้หลังจากออกพรรษาแล้วก็เสด็จที่พัทยานครแล้วก็เสด็จเป็นไปตามลำดับนะไปกรุงกุสินาราปาวาเนี่ยเป็นต้นตามลำดับพอมาพรรษาที่6ก็จำพรรษาที่มกุลบรรพตฟ้านมคตอันนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนพอพรรษาที่7ก็เสด็จดาวดึงอันนี้ไปโปรดโยมมารดาและโปรดทูตพุทธมารดาก็ไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่3เดือนแล้วก็เนรมิตพุทธนิมิตขึ้นมาแสดงธรรมต่อในช่วงที่พระองค์เสด็จมาบิณฑบาตแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็มาแสดงธรรมให้กับพระสารีบุตรโดยย่อฟังเป็นต้นแสดงอภิธรรมอภิดกก็ทำอยู่อย่างนั้นตลอดถึง3เดือนหลังออกพรรษาแล้วก็ลงมาเป็นต้นตามลำดับที่เดี๋ยวต่อไปเราไปที่สาวัตถีก็จะไปเจอที่ตรงนั้นที่สังกัสสานะพรรษาที่8ก็ประทับจำพรรษานะเพสกะราวันพระฆาชนบท
หลังออกพรรษาแล้วก็บัญญัติเรื่องสิกขาบทในเรื่องการผิงไฟเรื่องพระในเรื่องเกี่ยวในเรื่องต่อมากับพราหมณ์ที่อายุ120ปีเข้าเฝ้านะมาคันธียะพราหมณ์ต่างๆเข้าเฝ้าตรงนี้รัตปาราเถระเนี่ยพอพรรษาที่9ก็ประทับจำพรรษาณกรุงโคสิตารามที่กรุงโกสัมพีตรงนี้แหละที่ไปโปรดในเรื่องพูดในเรื่องของนางสัมมาวดีที่ว่าเกี่ยวในเรื่องของพระนางวาทุลทัตตาเป็นต้นนะหรือนางมาคันธียาเนี่ยออกพรรษาแล้วก็ตรัสในเรื่องของตอนนี้ก็ทำอุเคปนิยกรรมแก่พระชนะเนี่ยแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของพระวินัยค่อนข้างจะแสดงเยอะเนี่ยในพรรษานี้เริ่มแสดงไว้พูดถึงในเรื่องของเรื่องภาษาคตะดื่มสุราเมรัยเป็นอาบัติปจิตติยังไงก็อธิบายในเรื่องสุราและเมรัยนะแล้วก็พูดในเรื่องการสงแตกแยกกันแล้วก็ตรัสในมัชฌิมานิกายโมระปันนาก็ตรัสในเรื่องของสารานิยธรรม6ประการเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีทิฏฐิสัมสีลสัมมัญญตาทิฏฐิสัมมัญญตาเป็นต้นนี้นะ6ประการนี้แหละที่ตรัสให้พระนะอยู่ด้วยกันด้วยมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเป็นต้นนะต่อมาก็คือเสด็จภารกะโลนการามพบพระภคุเสด็จถึงปราจีนวังสะพบพระนุรุทธะเสด็จพระกิตตาไปสวนเป็นต้นชาวโกสัมพีไม่ยอมอภิวาทภิกษุเพราะตอนนั้นที่ว่ามีการแตกแยกกันในต่างๆเหล่านี้พอพรรษาที่10ก็จำพรรษาที่ต้นสาระนะป่าเลไรยกะเลยตัวเนี้ยพระองค์ก็หนีเข้าป่าไปในตรงเนี้ยนะแล้วพอพรรษาที่11ประทับจำพรรษาที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อว่าเอกนาราที่แฟนมคธยังอยู่ในกรุงราชคฤห์นะพรรษาที่12ก็นะควงไม้สะเดาเมืองเวรัญชาตรงนี้แหละที่พระองค์ทรงบัญญัติในเรื่องของสิกขาบทในเรื่องของปาราชิกเป็นต้นเหล่านี้นะโปรดเวรัญชพราหมณ์แล้วก็ออกพรรษาแล้วก็เสด็จนิเวศเวรัญญพราหมณ์เวรัญญพราหมณ์ถวายอาหารเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็เสด็จกรุงเวสาลีแล้วออกพรรษาเป็นตามไปถึงสาวัตถีพอพรรษาที่13ก็ที่จาริกาบรรพตเมืองจาริกาตามเดิมพอมาพรรษาที่14จำพรรษาที่ไหนประทับจำพรรษาที่เชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีตรงนี้แสดงเยอะแสดงสมณเณรราหุลก็มาบวชตอนนี้สมณเณรราหุลเนี่ยบวชเป็นเณรมานานใช่ไหมพอมาพรรษาที่14ก็มาบวชอุปสมบทเป็นพระในรายละเอียดก็ไปดูในมัชฌิมานิกายอุปริปันธาตเป็นต้นพระองค์ก็แสดงในจุระลาหุโลวาทสูตรแล้วก็ตรัสในเรื่องของเดรัจฉานกถาวัตถุ10ประการเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ในสูตรนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสในเรื่องของบุคคลผู้มีราติงีหนึ่งเจริญเนี่ยที่โดยมากเราจะมาสวดขณะทีตังนานวากระเมยยานาปฏิกังเคียนากตังเป็นต้นและสูตรเนี้ยที่ท่านมหากัจจายนะท่านชำนาญมากท่านแสดงธรรมโดยวิจิตพิสดารเนี่ยนะแล้วก็ตรัสในเรื่องของจุรกรรมวิพังกสูตรเป็นพระสูตรที่เมื่อวานนี้ที่พระท่านบรรยายเกี่ยวในเรื่องของกรรมเป็นต้นเราเนี่ยนะแล้วก็โปรดในพูดโปรชานุตโสนีพราหมณ์แล้วก็นิธิกันดสูตรเป็นต้นเหล่านี้ออกพรรษาแล้วก็ภิกษุชาวเมืองปาถาปาเถรยะนะนะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในเรื่องของพระวินัยเกี่ยวเรื่องของการจำพรรษาเป็นต้นแล้วก็ทรงบัญญัติในเรื่องของการกฐินเป็นต้นเป็นไปตามลำดับแล้วก็การปรณาปัจจัยเพศัตแล้วก็แสดงในเรื่องของอัปปมาทสูตรพอพรรษาที่15นี่แหละที่จะพูดถึงตรงเนี้ยฉะนั้นพรรษาที่15พระบรมศาสดามาประทับจำพรรษานั้นที่โคทารามกรุงกบิลพัสดุ์นี่เห็นแล้วนะโยมนะเสียพรรษาที่15มาจำพรรษาณที่นี้สรุปก็คือพระพุทธเจ้าประทับที่นี้แล้วเนี่ยมาประทับที่ตรงนี้ที่มาประทับจำพรรษาที่นี้โคทารามเนี่ยกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยเจ้าสากยะก็ถวายสันฐานคานไม่ใช่ที่ตรงนี้เนาะ
มันที่อีกที่หนึ่งสันฐานคารก็คือเป็นที่ที่เขาประชุมกันที่เจ้าสักยะเขาประชุมกันเนี่ยเป็นรัฐสภาพอเข้าไปถวายให้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ไปประทับพระพุทธเจ้าก็ไปอนุเคราะห์โดยการไปประทับจากภิกษุสงฆ์ก็ไปแล้วก็กรุงกบิลพัทเนี่ยไหมพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายมีพระเจ้ามหานามาเป็นต้นก็เข้าเฝ้าและในส่วนจริงก็มีการฟังธรรมกันตลอดทั้งคืนเนาะถ้ายกเนี้ยพวกเราจะฟังธรรมกันอย่างนั้นยุ่งเลยโอ้หลังก็ไม่ดีกันทั้งนั้นเลยเริ่มปวดเริ่มอะไรกันสารพัดนะเนาะแต่ต้องอดทนนะโยมนะต้องพยายามนะว่าเออมันได้อะไรได้วิริยะบารมีบ้างขันติบารมีบ้างก็อธิษฐานกันไปเนี่ยเราจะบูชาคุณของพระเจ้าด้วยความเพียรในครั้งนี้เนาะเป็นความเพียรที่ยิ่งใหญ่ว่างั้นนะก็จะถามว่าพระก็ต้องเพียรเหมือนกันนะเนาะทั้งพระทั้งโยมแรงต่างเนี่ยต่างคนต่างก็แบกขันกันคนละ5ขันนี่แหละนี่มันหนักอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ายังไม่ได้ปรินิพพานตราบใดเราก็ได้แบกกันไปอย่างเงี้ยโยมลองคิดดูนะว่าเราไปเกิดใหม่เราก็ต้องมาแบกลมลุกคุกคานกันอยู่เนี่ยต้องดูทีละคนละ5ขัน5ขันนั่งดูเราตาสลอนอยู่อย่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ยแล้วไม่ใช่ขันของมนุษย์อย่างเดียวนะขันของอบายสัตว์ก็นั่งอยู่ข้างบนหน่อยไหมก็โดดเล่นก็ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยก็ไม่รู้หรอกเขาก็มัวเมาเข้าไปก็ไม่รู้หรอกเขาจะถูกเชื่อตัวไหนเนาะเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเขาก็ไม่รู้กันเนี่ยก็อยู่ด้วยความมัวเมาอย่างเงี้ยเนี่ยการอยู่ห่างไกลจากพระบรมศาสดาก็เป็นกันอย่างนี้อยู่ใกล้ก็คืออยู่ไกลเนี่ยนะว่าใจเราไม่ถึงฉะนั้นเจ้าสักยะถวายสันทาคารเนี่ยต่อมาพระพุทธเจ้าแสดงเสกขปฏิปทาเนี่ยแต่ว่าไม่แสดงแล้วเริ่มต้นให้แต่ก็ทรงบัญญัติให้พระอานนท์เป็นผู้แสดงพระอานนท์ก็เลยแสดงเรื่องสัพพุริสธรรม7ประการเป็นต้นเนี่ยนะปฏิปทาของพระเสกขะเป็นอย่างไรแล้วต่อมาก็คือในเรื่องเนี้ยถ้าไปดูในขุททกนิกายธรรมบทก็คือเรื่องของพระเจ้าสุปปุทธะที่โกรธพระพุทธเจ้าโกรธพระพุทธเจ้าที่บอกหนีนางยโสธราซึ่งเป็นลูกสาวตนเองนะออกบวชไม่ดูแลไม่ดูดำดูดีเลยว่างั้นแล้วก็พระเทวทัตออกบวชแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เหมือนตำหนิอยู่เรื่อยอ่ะโกรธในสุดจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าจะเสด็จบิณฑบาตก็ยกกองกำลังทหารมาล้อมเขาไว้ไม่พุทธเจ้าบิณฑบาตเนี่ยคือพระเจ้าสุปปุทธานี่แหละพอยกไอ้กองกำลังทหารมาล้อมเขาไว้เบ็ดเสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าทำกรรมหนักนะกรรมหนักอันนี้จะเป็นปัจจัยให้ขอเข้ามาเป็นต้นก็ไม่ยอมนะบอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าทำกรรมหนักนี่มีพุทธเจ้าเป็นประมุขเขาอีกขวางไม่พากินอาหารกันเนี่ยแม่พระออกบิณฑบาตเนี่ยกรรมนี้หนักมากพอแผ่นดินจะรองรับเธอไม่ไหวนะจะถูกแผ่นดินสูบสุปปุทธะได้ยินอย่างนั้นก็หัวเราะชอบใจนะบอกว่าไม่เชื่อเราไม่เหยียบแผ่นดินจะสูบได้ยังไงก็เลยไปอยู่บนปราสาทชั้นที่7เอาสิอยากจะดูหน่อยว่าระหว่างพระพุทธเจ้ากับเรานี่ใครจะแน่กว่ากันดูทีนึงไปคิดที่ล่วงเกินใครไม่ล่วงเกินไปล่วงเกินพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่สุดจริงๆวันที่7ก็ขนาดให้ทั้งทหารให้ใครต่างๆนะอาลักขาไม่ให้ตนเองลงมานะที่สุดจริงๆก็เป็นเหตุทำให้ตนเองมึนงงในที่สุดจริงลงมาพอเหยียบพื้นแผ่นดินก็แยกแล้วก็สูบไปเนี่ยนะก็น่ากรุณาเนาะเกิดเห็นพระพุทธเจ้าดันไปเป็นอริกับพระพุทธเจ้าอันนั้นก็โทษและในเรื่องนี้อะไรที่พระพุทธเจ้าโจมโกรธนะทั้งในปฐมสารกานิสูตรแล้วก็ทุติยสารกานิสูตรสากยะคือพระพุทธเจ้าโปรดเรื่องพระเจ้าสารกานิสากยะถ้าเราดูในเรื่องนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าพระเจ้าสารกานิสากยะนี่นะที่มาฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยท่านเป็นคนเสวยน้ำจันทร์ตลอดเลยเป็นพระราชาที่ชอบดื่มน้ำเมาตลอดคล้ายๆว่าเมาแบบหัวลาน้ำว่างั้นเถอะแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยพอใกล้จะตายเนี่ยมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านั่นแหละนะแล้วต่อมาท่านก็ตายพอตายเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์บอกว่ามีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาสรการนิสากยานี่เป็นพระโสดาบันแล้วพอพูดอย่างนั้นแล้วโอ้ชาวกรุงกบิลพัทก็พากันโจทย์ขันไปทั่วบอกแม้ระดับพระเจ้าสรการนี่ซึ่งเป็นพระราชาทรงติดอยู่ในสวยน้ำจันทร์อยู่เป็นเนืองนิดกินแต่เหล้าเนี่ยถ้าหากว่าไปสวรรค์แสดงว่าคนในกรุงกบิลพัททั้งหมดเนี่ยคงไม่มีใครตกนรกแล้วในตำนองอย่างนั้นนะพระบรมศาสดาก็เลยมาแก้ปัญหาตรงนี้ว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องการโจทย์ขานในเรื่องที่ไม่งาม
พระเจ้าก็เลยบอกว่าเจ้าสรการนี้เนี่ยท่านสั่งสมอัธยาศัยมาดีนั้นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งหลังจากที่ได้มาหาตถาคตแล้วเนี่ยด้วยปัญญาที่สั่งสมมาอย่างดีนั้นปัญญาก็ชำระกุศลศีลในส่วนจริงๆก็คือว่าสมาทานสิกขาที่มั่นคงในขณะที่ฟังธรรมแล้วก็ได้น้อมจิตใจในการที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ตายไปตายไปก็มีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าตรงนี้ยังเคยคุยกับพระเนี่ยบอกว่าแหมขนาดคนขี้เหล้ายังเป็นพระโสดาบันได้ถ้าเราที่มาเนี่ยไม่ได้ติดเหล้าเมายาอะไรเลยถ้าไม่ได้สักมากเลยนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะเนาะก็เลยมานั่งเตือนใจกันแต่ดินแต่จริงบุญเขาสั่งสมมาดีเป็นต้นด้วยนะแล้วในเนี่ยในภาษานี่แหละพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมค่อนข้างเยอะแต่อีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงซึ่งแสดงก็จะกล่าวเอาเรื่องสั้นๆมากล่าวพอเป็นอุทาหรณ์คงจะกล่าวให้เห็นว่าคือตอนนี้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในพระศาสดาประทับที่นิโครธารามนี่แหละแล้วก็แสดงธรรมโปรดเจ้าหญิงโรหินีตรัสพระธรรมเทศนาเกี่ยวในเรื่องของคาถานะที่บอกว่าได้ยินมาว่าสมัยหนึ่งพระอนุรุทธะผู้มีอายุนะก็ไปที่กรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500รูปครั้งนั้นนะพญาติของท่านก็ทรงสดับบอกว่าพระเถระมาไหมก็เลยไปสู่สำนักของพระเถระต่อมาเนี่ยน้องสาวคือพระนางโรหินีน้องสาวไม่ยอมมานะพระเถระก็ถามพญาติบอกว่าพระนางโรหินีอยู่ที่ไหนพวกพญาติก็บอกว่าอยู่ในตำหนักพระเจ้าค่ะพระเถระก็ถามว่าเหตุไรเธอจึงไม่มาพวกพญาติก็บอกว่าพระนางไม่เสด็จมาเพราะทรงละอายโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นในสิริราของเขาเจ้าข้าก็ถามเนี่ยนะพระเถระก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเชิญนางมาเถิดอย่าอายเลยอย่าไปอายผิวพรรณที่มีตุ่มมีผิวหนังผู้พองออกมาที่น่าเกลียดเลยว่างั้นเถอะให้ไปเชิญนางเสด็จมาแล้วก็กล่าวบอกว่าพระนางผู้ทรงฉลองพระองค์เสด็จมาแล้วโรหินีเพราะเหตุไรเธอจึงไม่เสด็จมาพระนางโรหินีก็บอกว่าท่านผู้เจริญโรคผิวหนังเกิดขึ้นที่สรีระของหม่อมฉันเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่ได้มาด้วยความละอายพระเถระก็ถามว่าเธอทรงกระทำบุญไม่ควรหรือนางโรหินีว่าจะทำอะไรเจ้าข้าบอกว่าพระเถระก็เลยแนะนำน้องสาวบอกว่าให้สร้างโรงฉันที่สร้างหอฉันให้กับพระถวายพระได้ไหมพระนางโรหินีก็บอกว่าหม่อมฉันจะเอาอะไรทำคือไม่มีปัจจัยเพียงพอในการที่จะกระทำอย่างนั้นพระเถระก็บอกว่าเครื่องประดับของเธอไม่มีหรือเห็นไหมเพราะเป็นญาติไงบอกมีเครื่องประดับบ้างไหมบอกว่าพระนางโรหินีก็บอกว่ามีอยู่เจ้าค่ะพระเถระถามว่าราคาเท่าไหร่พระนางโรหินีก็บอกคงราคาประมาณ10,000 กหาปณะหมื่นกหาปณะนี่ไม่ใช่น้อยนะถ้าคิดเป็นเงินในปัจจุบันก็เป็นหลักล้านนะเป็นหลักหลายล้านเงี้ยพระเถระก็บอกถ้ากันนั้นจงขายเครื่องประดับนั้นให้สร้างโรงฉันเถิดพระนางโรหินีก็บอกใครเล่าจะทำให้หม่อมฉันเจ้าค้าเนี่ยพระเถระก็บอกว่าก็มองไปที่ญาติพญาทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่ใกล้ๆก็กล่าวว่าขอจงเป็นภาระของพวกท่านทั้งหลายนะพวกพญาก็พระคุณเจ้าจะทำอย่างอะไรอย่างไรว่างั้นให้พระเถระแนะนำการทำเนาะพระเถระก็บอกแม้อาตมาภาพก็จะอยู่ในที่นี่ไม่อยู่ที่นี่เหมือนกันถ้ากันนั้นพวกท่านจงนำทรัพย์ทรัพย์สัมภาระมาเพื่อโรงฉันนี้ก็บอกให้เตรียมของอะไรต่างๆมีเอาเงินทองไปซื้อวัตถุอุปกรณ์ต่างๆมาว่างั้นพวกพญาก็รับว่าดีแล้วเจ้าข้าจึงนำมาแล้วก็พระเถระเมื่อจะจัดโรงฉันก็กล่าวกับพวกพระนางโรหินีว่าเธอจงทำโรงฉันให้เป็น2ชั้นนะสร้างเป็นตึก2ชั้นจำเดิมแต่การที่ใช้พื้นบนเรียบแล้วก็จงกวาดพื้นว่างั้นทำให้เรียบร้อยเลยนะเมื่อได้โรงฉันเบ็ดเสร็จแล้วทำความสะอาดเธอทำเองนะแล้วตั้งโยนิโสมนสิการในการอุปถากพระผู้พระพุทธเจ้าภิกษุสงฆ์โดยมีพุทธเจ้าเป็นประมุขนะว่าเราจะตั้งน้ำชั้นน้ำใช้กวาดปัดเก็บถูอะไรให้เรียบร้อยเพื่อถวายพระพุทธเจ้าถวายภิกษุสงฆ์เป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ให้ปูอาสนะไว้เสมอด้วยกวาดพื้นให้เรียบกวาดพื้นด้วยถูทำความสะอาดและจงตั้งหม้อน้ำดื่มไว้เสมอ
ว่างั้นนะทำเป็นที่ฉันเลยว่างั้นให้พระมาได้ฉันสะดวกมีทั้งน้ำปลาหน้ามีอะไรต่างๆเลยเนี่ยนะพระนางก็รับคำดีแล้วเจ้าค่ะแล้วก็จำหน่ายเครื่องประดับทำลงชั้นเป็นสองชั้นเริ่มแต่การที่ทำปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำกิจตามที่ได้พระพี่ชายนั้นบอกแล้วก็นิมนต์พระภิกษุให้นั่งเสมอลำดับนั้นเมื่อนางกวาดลงชั้นอยู่นั่นแหละโรคผิวหนังก็ราบไปแล้วโรคผิวหนังหายเลยเริ่มดีผิวเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อลงชั้นเสร็จพระนางก็นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประมุขแต่ไม่ใช่หายทั้งหมดนะเนาะเริ่มดีขึ้นนะผิวหนังเริ่มหายคันหายเลยได้ถวายขาธนียะโภชนียะอาหารที่ปราณีตแด่ภิกษุสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประมุขนั่งเต็มลงฉันหมดเลยพระศาสดาทำภัตตกิจเสร็จแล้วตรัสถามว่านี่เป็นทานของใครอนุรุทธาก็บอกของโรหินีน้องของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระศาสดาเอานางไปไหนอยู่ในตำหนักว่างั้นนะพระอนุรุทธาก็บอกอยู่ในตำหนักพระเจ้าค่ะพระศาสดาท่านจงไปตามนางมานะว่างั้นนะพวกท่านก็ให้พวกสากยะไปพระนางไม่ประสงค์จะเสด็จมาที่นั้นพระศาสดาก็รับสั่งให้เรียกให้มาจนได้เมื่อพระศาสดาตรัสอยู่ผู้เสด็จถวายบังคมประทับนั่งอยู่แล้วโลยนี้เหตุไรเธอจึงไม่มาพระนางโรหินีก็บอกว่าโรคผิวหนังที่สรีระของหม่อมฉันพระเจ้าค่ะหม่อมฉันน่ะเกิดความละอายโรคนี้จึงไม่มาพระศาสดาก็เธอรู้ไหมโรคนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอจึงเกิดขึ้นจะไม่ถามถึงกรรมเลยอันนี้เธอไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรมาเนี่ยโรคถึงเกิดขึ้นแบบเนี้ยไปทำอกุศลกรรมบาปอกุศลธรรมอาลามกอะไรมาจึงมีผิวหนังมีผิวไม่งามเนี่ยเป็นเพราะอะไรเธอรู้ไหมนางโรหินีก็บอกว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระศาสดาก็โรคนั้นอาศัยความโกรธของเธอจึงเกิดขึ้นพระนางโรหินีก็บอกหม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็ยกอดีตนิทานมาเนี่ยการอยู่ใกล้พระศาสดาก็ดีอย่างเงี้ยพระศาสดาก็เลยยกอดีตนิทานมาตรัสบอกในอดีตการนะอัครมเหสีของพระเจ้าพระราณสีผู้อาฆาตแสดงเหตุชัดอะไรนางโรหินีสมัยก่อนเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพระราณสีนะแต่อยู่ต่อมาวันหนึ่งผูกจิตอาฆาตโทสะพยาบาทกับหญิงนักฟ้อนของพระราชานั่นแหละก็คือเห็นพระราชาเอาใจใส่กับหญิงนักฟ้อนมากกว่าตนเองก็เลยโกรธเกิดอาฆาตในพยาบาทก็ดำริว่าเราจะให้ทุกข์เกิดขึ้นกับหญิงนี้จนได้ว่างั้นนะแล้วก็ให้นำบอกไอ้นางสนมตนเองมาพอมาเบ็ดเสร็จก็ให้นำเอาลูกเขาเรียกลูกเต่าล้างหรือว่าเหมือนกับหมามุ้ยเนี่ยบางท่านก็แปลเป็นหมามุ้ยนะเอาลูกใหญ่มาลูกหนึ่งแล้วก็รับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนนั่นมาอีกคนหนึ่งนะมายังสำนักของตนเนี่ยง่ายส่งใส่ผงไอ้หมามุ้ยเลยเต่าล้างนะบนที่นอนเอาแบบว่าผสมอย่างแบบให้ทรมานให้ผิวของเธอเสียว่างั้นเด้อใส่ที่ผ้าห่มและที่นอนและเครื่องใช้ที่ผ้าปูนอนเป็นต้นของหญิงนักฟ้อนลำนั้นแล้วก็นางนั้นก็ไม่รู้ตัวป่วยลงในที่นั้นแล้วก็หลังจากไอ้หญิงคนนั้นไปนอนนะหญิงนักฟ้อนลำคนนั้นที่เป็นที่โปรดปรานของพระราชานั้นน่ะไปนอนที่อยู่ตรงนั้นแล้วโอ้โหเกิดแผลผู้พองขึ้นเป็นตุ่มเล็กตุ่มใหญ่นางก็เกาบนที่นอนแล้วก็ถูกไอ้ผงไอ้เต่าร้างลูกเต่าร้างเนี่ยนะกัดบนที่นอนนั้นเนี่ยเวทนากล้ายิ่งนักก็เกิดขึ้นแก่เธอฉะนั้นอัครมเหสีในการนั้นเป็นพระนางโรหินีนะว่างั้นนะต่อมาก็มาเกิดเป็นพระนางโรหินีเนี่ยเมื่อพระศาสดาแสดงอดีตกรรมของพระนางโรหินีเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยตรัสเป็นคาถาไว้บอกว่าโกทังจะเหวิปเฉยวิปเฉยยมานังสัญโยชนังสัพพะมติกเมยะจันนามรูปัสมิงอสัจฉมานังอกินจนังนานุปตันติทุกขาบอกว่าบุคคลพึงละความโกรธนะความโกรธความพุ่งซ่านความพยาบาททั้งหลายนะให้ละสละความถือตนคือสละมานะด้วยแล้วก็ล่วงสังโยชน์10มีกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์มานะสังโยชน์เป็นต้นด้วยถ้าสามารถทำให้สิ้นไปได้ทุกข์ทั้งหลายย่อมไม่ตกอยู่ในบุคคลนั้น
ผู้ไม่คล่องอยู่ในรูปนามไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลตรัสคาถาเนี่ยพระนางโลหินีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกรรมที่ตนเองกระทำเนี่ยนะด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นในกระแสขันนั้นน่ะทำให้ผิวที่เป็นโรคผิวหนังมาอย่างช้านานหายเกลี้ยงเลยตอนเนี้ยไอ้ที่มันสงบระงับราบคาบไปจากการทำกรรมจากการอุปถากพระสร้างโรงฉันให้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะผิวกลับดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่พอโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นในกระแสขันโอปนัยโกปนอบโลกุตระธรรมประชุมในกระแสขันของเธอโรคผิวหนังหายเกลี้ยงกลายเป็นคนผิวงามขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมว่าถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยขนาดยักษ์นี่นะโสจีโรมยักษ์เนี่ยขนาดเป็นโรคผิวหนังเหมือนกันนะมีตามตัวมีเข็มขึ้นเต็มไปหมดเลยมีเข็มมีหนามขึ้นแล้วก็จะต้องแทงตนเองอยู่ตลอดเวลาได้ผลกรรมเนี่ยนะพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยเข็มหรือหนามตามตัวที่เป็นร้อยๆพันๆอันที่ว่าคอยทิ่มตัวเองตลอดเวลาก็หายเกลี้ยงเลยเห็นไหมอันที่สองของโสดาปัตติมรรคไม่ธรรมดานี่ยอมนะแม้จะถ้าใครทำได้เนี่ยที่ผิวดูไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีทั้งหลายนี่กลายเป็นผิวผ่องขึ้นมาทันทีเลยก็น่าคิดนะก็ตั้งอัธยาศัยไว้เนี่ยพระบรมศาสดาก็แสดงที่เนี่ยประทับที่เนี่ยที่นิโคทารามนี่แหละก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายก็เลยมาเล่าให้เราฟังจะเล่าเรื่องอื่นก็แม้ดูบรรยากาศรอบข้างก็ไม่นั่นก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้เป็นอัธยาศัยในการเจริญกุศลของเราท่านทั้งหลายนะเอาเดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้มีการกล่าวบูชานะกล่าวบูชาแล้วก็จะได้สวดมนต์แล้วก็บูชากันเราตั้งนะโมขึ้นเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกราบแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นพุทธรัตนะอันอุดมข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล่าวแด่พระสัทธรรมคือมรรคผลนิพพานและพระปริยัติธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วซึ่งเป็นธรรมรัตนะอันอุดมข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกราบแด่พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วผู้ปฏิบัติตรงแล้วผู้เป็นสังฆรัตนะอันอุดมข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล่าวแด่วัดนิโคทารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับของพระบรมศาสดาและพระอริยสงฆ์หมู่ใหญ่และขอสักการะบูชาแด่พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายซึ่งปฏิสถานอยู่ณที่แห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะอันมีดอกไม้ธูปเทียนประทีปของหอมผ้าห่มที่มีสีทองเป็นต้น
อันควรแก่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดุจดังทองบาทผ้าไตรจีวรเป็นต้นอันเป็นอามิสบูชาการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยการสมาทานศีลห้าการสมาทานอุโบสถศีลมีองค์แปดการศึกษาพระธรรมการเจริญสมถะและวิปัสสนาอันเป็นการปฏิบัติบูชานี้ขอนอบน้อมบูชาแด่สัพพัญญุตญาณพระอนาวรณญาณพระเวสสารัชญาณพระทศพลญาณพระมหากรุณาสมาปัฏิญาณพระบริสุทธิคุณและพระคุณทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอให้การนอบน้อมบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาจงเป็นภรวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสามารถอบรมไตรสิกขาเพื่อกำหนดรอบรู้ทุกข์เพื่อละทุกขสมุทัยเพื่อทำนิโรธให้แจ้งเพื่ออบรมอริยมรรคให้บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้อริยสัจธรรมตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายในการไม่เนิ่นช้าตราบใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารขออย่าได้ไปสู่อบายภูมิให้ได้เกิดในประเทศอันสมควรมีกัลยาณมิตรคอยชักชวนแต่สิ่งที่ดีงามได้ฟังพระสัทธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ขอให้แทงตลอดอัตถะและธรรมะโดยง่ายและได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามอันเป็นความแน่นอนแห่งความถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์แปดตรัสรู้อริยสัจสี่โดยไม่มีเครื่องกีดขวางกั้นได้ขอให้การบูชาสักการะนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อปรมัตถประโยชน์คือพระนิพพานเพื่อเกื้อกูลคืออริยมรรคเพื่อความสุขคืออริยผลอันเป็นวิมุตติสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเถิดสาธุสาธุสาธุ